ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาเร็วหน่อยนะคะก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงเพราะวันนี้จะต้องมีการเดินทางไปดูแลผลการตรวจที่กรุงเทพมหานครค่ะครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปเราจะมีแอดเวนเจอร์เจอนั่นเจอนี่นะคะตั้งแต่พระอาทิตย์มีสายฟ้าแลบเราเซลฟี่กับเทวดามาตั้งแต่เช้าก่อน5คุณแม่ก็เห็นเลยว่ามันมีฝนตกไกลๆค่ะแต่ในความเย็นมันมาถึงเราเห็นว่าความชุ่มชื้นของที่ที่อยู่รายรอบหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้มันมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าฝนมาทุกวันเลยค่ะจะตกอยู่ที่ตรงไหนเท่านั้นเองและวันนี้เราก็ได้เห็นว่าในการเดินทางของชีวิตที่เราเคารพธรรมชาติเราก็ตื่นมาพร้อมกับธรรมชาติที่อบกอดเรานะคะการโอบกอดชีวิตไว้โดยธรรมก็ถือเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งของคุณแม่เหมือนกันการมีชีวิตที่จะลุกขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมองหัวใจของตัวเองว่าเรามีเจตนาในการเดินทางของชีวิตที่เหลือของเราแต่ละวันซึ่งก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้เรามีวันสุดท้ายกันในทุกๆวันละค่ะเพียงแต่ว่าใครจะประมาทหรือใครไม่ประมาทนะคะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ประมาทถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ต้องเป็นวันสุดท้ายที่คุณแม่มีเจตนาในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ใช้วันนี้ให้ดีที่สุดเช่นในเวลาที่เราเหลือในทุกๆวันเราก็ทำการงานชอบอยู่ตลอดเวลาการงานคือการทำหน้าที่ของชีวิตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเวลาที่เราเห็นกายที่กำลังเคลื่อนอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายวาจาไม่ให้ร้ายป้ายสีนะคะแล้วก็มีดำริชอบที่จะอยู่กับโลกอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสตินี่เป็นแอคชั่นแล้วนะคะมีปัญญาแล้วมีศีลด้วยศีลก็คือเนี่ยค่ะการทำการงานชอบเมื่อเราเห็นว่าขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราไม่มีเจตนาในการเบียดเบียนเลยในทุกๆเช้าของคุณแม่นะคะไม่มีการดำริที่จะเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยงานที่ต้องได้ก็คือเราต้องสงบเย็นและเราต้องไม่ปฏิเสธการที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้อยู่แล้วล่ะค่ะเป็นการงานที่ได้ทั้งประโยชน์ตนซึ่งสำคัญนะคะแล้วก็มีประโยชน์ท่านด้วยเมื่อเราเห็นว่าการเดินทางของเราที่ผ่านเรื่องราวเช่นโอ้เราผ่านเรื่องราวมากมายเหมือนเส้นกระสอบเนี่ยค่ะมีผู้ที่บริจาคคุณเมี่ยงบริจาคเราซื้อมาครั้งแรกครั้งเดียวจากนั้นก็มีผู้บริจาคเพราะเราลุยไงคะพอเราลุยเราก็เห็นว่าเส้นที่มันทอขึ้นมาเป็นกระสอบเนี่ยมันก็คือต้นไม้มันคือต้นไม้ที่มันเติบโตในทุกวันและวันสุดท้ายของมันมันก็มาเป็นกระสอบถึงแม้ว่าชีวิตของต้นไม้จะตายแล้วนะคะแต่เส้นกระสอบก็มาจากชีวิตที่เคยเป็นอดีตที่ดำรงผ่านฤดูกาลกี่ฤดูกาลก็ไม่รู้ล่ะเส้นกระสอบเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่คุณแม่รู้ว่ามันเคยมีชีวิตแล้ววันนี้มันคือเส้นได้ที่มาถักทอเป็นกระสอบและกระสอบก็ชุบปูนไปคุมดินเพื่อจะทำให้น้ำไหลผ่านเห็นไหมคะว่าทุกคนมีปัจจุบันที่ตัวเองต้องเคารพและย้อนไปอดีตก็จะเห็นว่าชีวิตมันคือดินน้ำลมไฟไปอนาคตมันก็จะเห็นว่าคุณเป็นประโยชน์ท่านได้หรือเปล่าประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านได้หรือเปล่านะคะวันนี้คุณแม่พาพวกเราเดินกลับมาเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นเด็กคนหนึ่งสนุกมากกับการเป็นนักทดลองนี่เราก็ได้เห็นแล้วว่าเราได้ทดลองใส่น้ำนะคะลงไปมันมีส่วนที่ค้างอยู่นี่เป็นการทดลองเมื่อคืนนี้ทดลองละเนี่ยวันเนี้ยก่อนที่จะขึ้นรถต้องมาตรวจงานก่อนเราเห็นแล้วว่ามันมีไหลซึม
แล้วก็มีที่ค้างอยู่ทีนี้วันนี้คณะทำงานเขาก็ต้องมาวัดระดับน้ำกันละคุณแม่ก็ปล่อยให้ซึมที่จริงเต็มเลยนะคะแล้วเราก็เห็นว่าการไหลซึมของน้ำที่มันมีแรงเคลื่อนจากที่สูงดูตามมาไปสู่ที่ต่ำเราก็เห็นเลยว่าน้ำมันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะถ้าตรงไหนไม่รั่วมันก็ถูกช้อนไว้ถ้าตรงไหนรั่วมันก็ซึมไปแต่ที่มันถูกช้อนไว้ถ้ามันเยอะโอ้มันน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆนะคุณยายเห็นเงาภูเขาเลยคุณแม่อยากให้คณะทำงานเก็บถุงปุ๋ยทุกครั้งที่งานเสร็จฝึกเลยค่ะว่าเราจะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่จะไม่ทำให้เด็กๆหายใจไปพร้อมกับฝุ่นนะคะถ้าเราทำเด็กก็ทำอันนี้คือมันต้องมีส่วนหนึ่งที่รั่วส่วนหนึ่งที่ซึมมาแล้วคราวนี้ที่มันต่ำน้ำมันก็ไหลมาแล้วเด็กๆก็เริ่มทำให้คุณยายเห็นแล้วว่าความสนุกสนานแค่มีน้ำมีวิธีการคิดเห็นไหมคะเห็นเงาของภูเขาลงไปในน้ำด้วยโอ้เจอนั่นเจอนี่ของเราคือการทำงานเช่นนี้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็คงต้องใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเสียนินก็มาทำตรงนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไม่ขาดน้ำได้อย่างไรถ้ายังมีเมฆที่ก่อตัวขึ้นในฟ้าตกลงมานะคะตรงนี้ยิ่งเห็นใหญ่เลยอันนี้ผ่านละเอาละสะใจดีคุณแม่มาตรวจงานให้ก่อนเลยเมื่อวานนี้สมชายรายงานว่าใส่น้ำเต็มมันมีทางลาดที่น้ำลดได้เนี่ยค่ะเห็นเงาของก้อนหินไหมจอยเห็นไหมเวลาที่เราทำงานแล้วเราตรวจงานกันทุกเช้าการงานชอบคืออย่างไรเล่าคือการมีเจตนาไม่ฆ่าไม่ลักไม่ลักขโมยไม่สำส่อนทางเพศซื่อสัตย์ดูนะคะวันนี้คุณแม่บอกว่าเรามาแอดเวนเจอร์กันเถอะดูสิมองไปโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นฝั่งจอยต้องเห็นเงาคุณแม่มันงดงามจริงๆนะมองไปเถอะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้มีฝนเห็นไหมเดี๋ยวเราเข้ากรุงเทพเราอาจจะผ่านฝนนะเนี่ยค่ะมีฝนเพราะมันแป๊บแป๊บสายแฟร์แลบหมูปล่อยเขาบอกว่าเทวดาเซลฟี่ค่ะคุณยายก็ตื่นมาเออเทวดามันเซลฟี่แล้วก็เนี่ยค่ะเห็นฝนเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในฝนแต่เราเห็นว่าฝนตกไม่ได้ทั่วฟ้าหรอกนะถ้าใครมีปัจจุบันขณะที่มีการงานชอบคือไม่ประมาทในทุกขณะเนี่ยคุณยายก็พาหลานๆมาดูแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่25ด้วยเราก็ได้ภาวนาด้วยกันเป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าทุกคนภาวนาอยู่กับการเก็บกวาดเช็ดถูมีความหวังแล้วล่ะลูกแสดงว่าอีกกระสอบป่านที่มันเป็นชีวิตที่ตายแล้วแล้วเอามาเส้นได้ที่เอามาถักทอกันเป็นผืนพรมมันกำลังห่มโลกแล้วก็รองน้ำสวยงามเหลือเกินอยากให้คนมาถ่ายรถที่คุณพัชรินถวายคุณแม่กับน้ำบ่อแรกที่เราเห็นภาพพักพระอริยธาราด้วยนะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เราไม่ได้มีความสามารถอยู่คนเดียวมีผู้บริจาคศรัทธาในการทำงานหนักของเราและพอเรามีรถนี่แหละเราจึงสามารถทำทุกอย่างได้เร็วอย่างนี้แหละมีรถไม่มีคนก็ไม่เวิร์กมีรถก็ไม่เวิร์กสรุปแล้วคือเนี่ยแหละกระสอบอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยแหละเอาไปทำประโยชน์ต่อกระสอบอย่างเงี้ยถ้าไปย้ำแล้วเผลอเป็นก้อนหินได้ด้วยนะเนี่ยคุณแม่มองทุกอย่างเพื่อให้บอกว่าเด็กๆเราไม่ต้องรวยเราก็ช่วยโลกได้การงานชอบของเราคือมีเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตให้สุจริตที่สุดไม่ใช้ชีวิตที่เป็นการฆ่ายกตัวอย่างนะคะเช่นรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตปรารถนาที่จะทำลายชีวิตและลงมือทำลายชีวิตชีวิตนั้นดับไปนี่ครบองค์เลยค่ะไม่ทำการงานชอบละเพราะหนึ่งรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วก็ปรารถนาจะเอาชีวิตเขาแล้วลงมือทำร้ายเขาชีวิตนั้นหายไปอย่างเงี้ยคือไม่ทำการงานชอบเมื่อเราทำการงานชอบก็คือรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตไม่คิดจะเบียดเบียนชีวิตเมื่อไม่คิดจะฆ่ามันก็มีมิตรภาพถูกไหมคะมีมิตรภาพเมื่อคิดที่จะ
ไปแสวงหาผลประโยชน์เราก็ต้องรู้ว่าลงทุนน้อยเอากำไรเยอะคนอื่นเดือดร้อนเอ๊ะมันไม่น่าใช่ยุคนี้จะลงทุนน้อยความสุขมากแบ่งปันเยอะเอ้ยอันนี้น่าใช่เพราะตอนนี้คนลงทุนก็กำลังลำบากนะคะแต่ในทุกความลำบากหลายคนเนี่ยก็กล้าตัดสินใจที่จะลงทุนและเป็นการลงทุนในความสุจริตของกฎแห่งกรรมลงทุนน้อยความสุขเยอะให้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการงานชอบหุบเขาโพธิสัตว์ยังเป็นนักลงทุนอยู่ยังทำงานอย่างเช่นถ้าคุณแม่บอกว่าต้นไม้ที่ไหนที่ไม่ต้องการเราไปบิ๊กมูฟมาเลยและต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่ยืนตายก็มาทำการงานชอบต่อที่หุบเขาโพธิสัตว์ให้ร่มเงาให้ชีวิตที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้ความสงบเย็นยังเกิดขึ้นกับผู้อื่นที่ตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะอย่างคุณแม่มีคนถวายเบาบาปใหญ่เลยนะคะก็มีความกตัญญูที่จะยกมาคือไม่ฆ่าแหละคุณแม่ก็รับมาคุณแม่เชื่อว่าในพรรษาเนี้ยเราจะเห็นการงานชอบที่เนี้ยมากมายไม่ฆ่าไม่รักความรักก็ต้องความรักก็ต้องซื่อสัตย์นะคุณแม่อยากจะบอกว่าความรักมันก็มีในทุกคนแหละถ้าความรักมันซื่อสัตย์มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อหน้าและรับหลังได้อย่างก็คือความรักก็ไม่ได้คิดที่จะทำลายใครเนาะคุณแม่ว่าเราก็มีความรักที่มันมีกันทุกคนภาวนาว่าด้วยรักก็คืออย่าให้ความรักเรามันไปทำให้ใครทุกข์อ่ะและอะไรบ้างล่ะที่ความรักทำให้ไม่ทุกข์ก็คือหนึ่งมันก็ต้องซื่อสัตย์ถ้ามันผ่านไปแล้วก็ต้องจบหรือมันต้องทำยังไงก็ได้ที่จะรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องมีกุศลและเจตนานะเราจะไม่คลี่คลายความรักด้วยความเห็นแก่ตัวนะคะมีกุศลและเจตนาที่จะทำให้ความรักงอกงามสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งรักกันแล้วมีอีกชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นแต่เราต้องทำให้อีกชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นเขาไม่รู้สึกมีปมด้อยอ่ะถึงแม้ว่าความรักของเราในพ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นความซื่อสัตย์ก็ได้แต่เมื่อเราเห็นว่ามันมีอีกชีวิตหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องซื่อสัตย์กับอีกชีวิตหนึ่งนะเพราะเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเราด้วยแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ว่าถ้าความรักอย่างเงี้ยมันนำมาซึ่งความทุกข์เราก็ต้องหยุดที่จะทำอย่างนี้กับคนอื่นแล้วต้องรับผิดชอบคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กที่แม่เลี้ยงเดี่ยวมันเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็รู้สึกว่าอ้อพ่อแม่เนี่ยรักเราแม่กับพ่ออาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่สิ่งที่แม่พูดกับเราเสมอก็คือว่าแม่กอดลูกแม่ได้กอดหัวใจของคนที่รักลูกด้วยก็คือกอดหัวใจของแม่นั่นแหละแม่ก็คงซัฟเฟอร์แหละแต่ว่าแม่ก็ได้กอดหัวใจของแม่แม่ไม่เห็นแก่ตัวไม่แสดงความเห็นแก่ตัวว่าต้องด่าพ่อให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกรักแม่แล้วก็เกลียดพ่อแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเห็นพ่อเดินผ่านเราแล้ววันที่พ่อบอกกับเราว่าพ่อรักลูกมากเลยนะลูกมาช่วยพ่อหรอเราถึงได้รู้ว่าการที่คนหนึ่งคนมีความรักอย่างไม่ทำลายสิ่งที่ตัวเองรักมันทำให้เด็กคนหนึ่งสามารถรักโลกใบนี้ได้และไม่เกลียดใครอันนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าความงอกงามในความรักแม่กอดลูกแม่ได้กอดหัวใจของคนที่รักลูกคือกอดหัวใจของพ่อด้วยแม่กับพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่าแม่กับพ่ออยู่ในตัวของลูกที่ทั้งพ่อและแม่รักอย่างนี้ไหมคะที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนอดีตจบแต่ปัจจุบันต้องไม่เจ็บและเมื่อปัจจุบันไม่เจ็บเราจึงเห็นว่าความรักของเราก็งอกงามเอานะ 1. ไม่ใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนมุ่งร้ายโดยการฆ่านะคะไม่ใช้ชีวิตอย่างลักขโมยแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นและไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่รักไม่เป็นแล้วเป็นทุกข์อันนี้คือการทำการงานชอบคุณแม่จะยังไม่จบรายการแต่คุณแม่จะพาเรา Adventure Journey ดูนะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นแม่ชีโอ๊ะก็เริ่มแล้วค่ะแมนดาร่าก็เริ่มแล้วแสงสว่างกับฝนเราก็ต้องเรียนรู้วันนี้เดี๋ยวสั่งงานนิดนึงได้เปล่ารู้ว่าเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาฟังงาน
ทองก้อนลูกก่อนที่จะกลับไปทำงานให้แม่ที่อื่นๆนะเขาต้องไปดูต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็มาดูนี้หน่อยเพราะระดับน้ำในขณะเนี้ยฝั่งนู้นมันต่ำมาลูกแล้วฝั่งนี้มันสูงหาวิธีการให้หน่อยสุทนมารับงานหน่อยนะจ๊ะให้กำนันคิวลองดูนะอันนี้ดีมากเลยสมชายที่เอาน้ำใส่มาให้เห็นมันก็ทำให้คุณแม่รู้เลยจอยจ๊ะจอยมาตรงนี้หน่อยได้ไหมจอยมาดูสถูปะตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันตรงนี้นิดคุณแม่รู้แล้วคุณแม่จะจัดสวนยังไงคุณแม่รู้เลยนะด้วยความเป็นคนที่มองถึงคนอื่นเสมอนะค่ะเห็นสถูปะในน้ำมาหนุ่มๆ มาดูเลือกหนุ่มมาดูปุ๋มมาถ่ายรูปตรงนี้ไว้จ้ะคือกำลังขอที่จะเอาหินเข้ามาทำตรงนี้ให้เป็นน้ำตกน้ำไหลก้อนหินที่เป็นน้ำเนี่ยอาจจะกลายเป็นหินที่นั่งแช่เท้าได้เพราะอยากให้คนแก่เนี่ยใช้บริเวณเนี้ยเช้าค่ำนะสำราญอยู่กับธรรมเสียงสวดมนต์ในสถูปะก็จะเป็นเสียงหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกได้ถึงการกลับไปเฝ้าดูใจในขณะที่น้ำเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพียงน้ำแต่เป็นที่ที่จะทำให้สุขภาพของผู้สูงวัยแข็งแรงนะหินอย่างเงี้ยมันนั่งไม่ได้แต่หินอย่างนั้นน่ะมันนั่งได้เดี๋ยวเปลี่ยนจากหินที่ตั้งก็เป็นหินที่นอนแล้วก็หาหินที่ตั้งแล้วก็ใส่ต้นไม้เล็กๆซึ่งเราก็ขยายมาจากที่เสถียรหนึ่งเสร็จภายใน7วันแอดเวนเจอร์เจอนั่นเจอนี่7วันก็ใครได้ยินคุณแม่ไม่ได้สั่งงานนะลูกบอกว่าอยากได้อะไรทำมาแล้วกันค่ะทางนู้นเขาก็วันพุธถ้าใครอยากเรียนแมนดาร่ามาเลยค่ะวันพุธวันนี้เราเคลียร์พื้นที่แล้วเขาก็จะทำแมนดาร่าพุธพฤหัสศุกร์เสร็จ3วันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่27ทีนี้คุณแม่ก็จะขึ้นรถแล้วล่ะค่ะนมขอยืมมือหน่อยนี่ยายนี่เมื่อกี้นี่เห็นถ่ายตรงนี้ไว้ให้หน่อยสิผมเธอว่าฉันจะก้าวได้ไหมอึ๊บเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะอยากเห็นเนี่ยค่ะเห็นพระริยธารารถนี่คุณพัชรินถวายสามีคุณพัชรินเสียชีวิตไปก่อนวันที่คุณแม่ไปงานศพก็มีเท่ากระดูกปิวมาอยู่ในหนังสืองานศพมีหลานผู้หญิงอยู่3คนแม่ก็ทุกข์ทรมานใจมากที่สามีจากไปอย่างรวดเร็วยายก็กอดหัวใจของหลานๆแล้วบอกว่าอย่าทำให้พ่อห่วงเห็นเท่ากระดูกนี่คือความเป็นจริงลูกอย่าทำให้พ่อดูห่วงพ่ออยู่ในตัวเราลมหายใจของเราคือลมหายใจของพ่อเราด้วยเด็ก3คนน่ารักมากเรียนจบจากต่างประเทศน่ารักจริงๆวิกกี้ก็เป็นผู้หญิงหน้าญี่ปุ่นมากสำหรับคุณยายแล้วหลานๆเป็นอะไรที่คุณยายมองเห็นการเติบโตแล้วทุกครั้งที่มีการจากพรากเราก็จะบอกกับเด็กว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ลูกมันมีได้มีเสียมีมามีไปแต่การมาของเรามันต้องงดงามแล้วรถคันนี้คือรถคันที่พ่อที่ตายไปบอกกับภรรยาคือคุณพัชรินว่าคุณแม่ทำงานให้คนอื่นมากให้ช่วยคุณแม่งั้นวันนี้คุณแม่ก็ต้องยืนอยู่ในรถที่เนี่ยค่ะหลานๆเอามาถวายตอนนี้มีเลนแล้วด้วยว่าพ่อยังอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์กับคุณยายนี่คือการงานชอบของเราแม้ชีวิตจะทิ้งลมหายใจแต่ปัญญาของพ่ออยู่ในตัวเราลูกให้มีปัญญาให้มากบริหารปัจจุบันกรรมของเราให้สุจริตที่สุดและนี่แหละมันจะเป็นน้ำดีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามขอบคุณหลานๆนะคะซึ่งรถคันนี้โอ้ถ้าเช่าเขาก็วันละ 4,000 นะคะนี่ทำงานกันจนเนี่ยค่ะบ่อน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็เพื่อให้ชื่นใจนะคะช่วยส่งเทปนี้ให้คุณติ๋มด้วยแล้วก็ให้หลานๆด้วยเพราะเขาจะต้องเอากลุ่มของบริษัทบริษัทจอยจ้ะจอยเวลาจะขอบคุณคนเปลี่ยนไมค์เซตใหม่น้ำสวยไหมคะสวยกดไลค์มาป่ะนมสตาร์ทรถลูกเราไปกันเลยทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยห้ามทำห้ามทำห้ามทิ้งน้ำที่เป็นปูนไว้อย่างนี้ปันปันอันปันมาอันปันต้องมาลงมาทำงานด้วยเราไม่เอาน้ำปูนทิ้งอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราจะ
ปลูกต้นไม้เราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราประมาทเนี่ยมันไปทำร้ายความตั้งใจของเราลูกเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวมาป้ายเอาใส่ถุงว่าน้ำปูนอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่อยากให้เด็กๆเขาเป็นอะไรที่เขาเรียนรู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันสวยงามแต่เขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงวันนี้หนุ่มกะอามารับคุณแม่และแน่นอนค่ะเป้าหมายของคุณแม่ก็คือโรงพยาบาลทายกันสิว่าคุณแม่จะมีสุขภาพยังไงเขาบอกไม่ให้เอ่ยชื่อโรงพยาบาลโถจริงๆคุณแม่ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนะคะศิริราชนะคะช่วยคุณแม่มากเลยอ้าววันนี้ฉันนั่งไหนละเธอเพราะจะได้ถ่ายรายการไปอ้าวเหรอครับเดี๋ยวจะไปแวะบ้านหมอนุ้ยเดี๋ยวเราจะเห็นตามสยามกำลังรอเอาของให้คุณยายหมอนุ้ยเมื่อวานนี้ยังอยู่กับคุณยายเลยนะจ๊ะอ่ะไปขึ้นรถแอดเวนเจอร์คนขับรถหลับพอเปล่าลูกขยับมองข้างได้ตรงนี้เหรอคะยายอยู่ตรงนี้เหรอคะโอเคฝั่งนู้นเลยครับเอาฝั่งนู้นเหรอคะโอเคอาจอยเข้ามาจอยเอามีมะพร้าวด้วยคุณยายปูมถ่ายรูปรายงานเดี๋ยวอาจารย์ทองก้อนเข้ามาก่อนที่จะไปเพื่อมาดูระดับน้ำนะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการให้ตอนที่อยู่ที่อยุธยาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความก้าวหน้าให้ภาวนาด้วยเวลาที่คุณแม่ไปอยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตจะภาวนาและจะถ่ายเข้ามาให้ทุกคนภาวนาด้วยโอเคไหมขอบใจมากจ้ะอย่าลืมกบต้นไม้ด้วยนะบอกเออันนี้ก็เป็นงานที่แบบไม่ต้องสั่งเขาก็ทำค่ะตอนนี้เราก็แม้รู้สึกดีมากนะคะรู้สึกเป็นดราม่ามากเลยขอยืมทิชชู่ยายหน่อยสิค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเห็นบุญล่ำมาส่งบุญล่ำวันนี้ไม่ได้ทำดูนะโผล่หน้าหน่อยนึงจอดฮัลโหลบุญล่ำไฮว่ากราบอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นยังเห็นบุญล่ำกราบมั้ยมานี่สิจับหัวฮะถ่ายเบื้องหลังการทำแมนดาร่าไว้เอามาสิโอมาเดี๋ยวเธอตามไปเพื่อใช่ค่ะแล้วหนูกับคุณยายวันอาทิตย์ค่ะกลับมาโอเคนั่นหมายความว่าที่เราทำที่นู่นเดี๋ยววันอาทิตย์พี่สินใจมานะไอ้วันเสาร์ไหมแต่ที่นู่นหนุนกับหนังไปใช่ไหมพี่เปิ้ลแม่เปิ้ลพามาโอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะขอบใจนะคะคณะไม่ฉี่ก็ตอนนี้หลานๆก็กลับบ้านการสูญเสียเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะนะคะคุณแม่ว่าหนุนกระหนังก็เป็นหลานที่น่ารักเดี๋ยวมาปฏิบัติก่อนกลับไปเกาหลีพ่อพี่ตั้วเป็นมะเร็งเสียเราก็เข้าใจก็ส่งดอกไม้ไปค่ะภริยาธาราก็อธิษฐานให้ยายินดีต้อนรับเดี๋ยวจะไปรับหลานเนี่ยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากมาช่วยคุณแม่แหละเราก็บ้านหลังโตเนี่ยค่ะวันพี่วันเพ็ญคะสุโขทัยหินอ่อนเป็นงานของพี่เลยทราบว่าอาทิตย์หน้าจะได้เข้ามาถ้าปูได้ทานองค์ดำมาก็ขอบพระคุณพี่มากเลยเป็นผู้หญิงที่เวลาคุณแม่ใช้หินอ่อนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าต้องนึกถึงพี่วันเพ็ญน่ะพี่วันเพ็ญบอกจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาทำมาตั้งแต่เสถียร1แล้วนี่มาเสถียร2ก็นึกถึงเลยเพราะอะไรมันดีอ่ะมันก็จะนึกถึงความดีไงการงานชอบเป็นอย่างเงี้ยก็คือนึกถึงความดีความงามและความจริงร่วมกันนะคะมีหลายต้นนะจ๊ะที่กำลังแตกใบอ่อนขอบคุณมากเลยนะเรามีโอกาสที่จะเห็นความงอกงามของต้นไม้ใบหญ้าได้เลยลูกตอนนี้เราก็พาทัวร์แบบแอดเวนเจอร์ในหุบเขาโพธิสัตว์ผ่านแล้วไก่ไหมอะคะไม่เปิดงั้นไปเท่าที่หนูทำได้วันนี้เสียนินจะทำงานให้แม่อู่จนเสร็จแล้วจ้ะเราก็จะโหมกันเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้อาสาสมัครจะเข้ามาช่วยกันป้าตุ๊กส่งทีม35คนนะคะจากไหนมาเลยจอยดูน้ำสิหันไปทางโน้นเปิดคุณแม่นะ ถ้าเป็นตากล้องเองไม่เก่งเท่าจอยหรอกแต่ว่าสั่งจอยได้สั่งจอยสั่งหนุ่มสั่งอามว่าต้องเกิดอะไรขึ้นจ้ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกนอกหุบเขาแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่กรกฎอารมณ์ดีที่ดีไซน์หลังคาของไอโซวอลมาให้แล้วในส่วนหนึ่งค่ะพามาทางนี้หน่อยจอยเมื่อเช้านี้คณะไม่ฉีสวดมนต์ตรงนี้อันนี้พี่เบิร์ดกับน้องแคร์นี่ต้องเอ่ยชื่อให้หมด
พี่เบิร์ดกับน้องแคร์เราใช้สวดมนต์แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเป็นการสวดมนต์ที่ไพเราะแล้วมีคนที่สวดมนต์ฮัลโหลแม่ชีกิฟมา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 เอาขอบใจมากเลยลูกมามาพระธรรมคุ้มครองนะเดี๋ยวคุณยายอยู่ที่นู่นตอนอธิษฐานจิตที่เอเชียไฟอาร์ตภาวนาไปด้วยนะอย่าลืมโอมตะเลนะจ๊ะจ้ะก็เนี่ยค่ะแม่ชีของเรานะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะคุณแม่ก็ว่ามันน่ารักอ่ะชีวิตของคนที่สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์มันงดงามมันเหมาะกับเนี่ยเลยมันไม่ใช่เป็น new normal อะไรมันคือวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะจ๊ะแม่ชีอ้อยหันไปที่วิ่งทําไมอ้อยเอ้ยอ้อยไม่ต้องวิ่งแอมเปิดอ่ะมาแก่แล้วไม่ต้องวิ่งแก่แล้วลูกอาหารเช้าคุณแม่หรือสาธุมาพร้อมกันสาธุให้แม่ชีอ้อยมาตกลงเดี๋ยวเราได้ที่พักทำสองชั้นแล้วก็จะได้ดีเลยอันนี้ก็จะได้ให้อาสาสมัครพวกเราก็จะได้ดูแลเพราะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นอุบาสิกาคงอยากมาอยู่นะต้อนรับไหมคะค่ะจะปลอดภัยนะคะคุณยายจ้าเธอสงบเย็นเป็นประโยชน์นะเบิกบานจ้าทำงานให้เบิกบานจ้าก็เนี่ยค่ะอาหารเช้าก็มีกล้วยนะคะมีอะไรอีก มีอะไรอีกครับหนุ่มครับมีส้มมีอะไรอีกลูกมีขนมนี่อ่ะเป็นการที่แบบน่ารักมากเลยคือเราก็ต้องบอกไว้อย่างนึงว่าคนที่ไม่อดอยากคือคนที่ให้คนอื่นมาก่อนให้เป็นก็อิ่มเป็นนะคะสวัสดีลูกจ้านั่นขอบใจลูกนั่นต้นเบาบาปนะเล็กๆน่ะจ้าค่อยๆเลี้ยงไปเขาบอกว่าเม็ดเบาบาปอ่ะเดี๋ยวไปทำเครื่องสำอางหน้าเด้งก็ให้เด้งตั้งแต่ยังไม่มีเม็ดแล้วกันเนาะหมอนุ้ยบอกคุณแม่ว่าอย่างนั้นบอกแพงมากด้วยเม็ดมันอ่ะแดงหอมอย่าเป็นอะไรนะจ๊ะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่ชีวิตยังต้องอยู่นะการงานชอบเอาละค่ะเราออกมาแล้วเราจะขับรถไปอีกสักหน่อยมีคนดูหรือเปล่าแน่จอย500กว่าเนี่ยแสดงชอบใช่ไหมอ่ะชอบแอดเวนเจอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปแวะบ้านหมอนุ้ยที่ต่ำสยามหมอนุ้ยมีอะไรที่จะถวายคุณแม่ระหว่างการเดินทางหมอนุ้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบอัศจรรย์มากมีความรู้แล้วก็โอ้โหเวชสำอางของเธอเนี่ยนะคะที่เธอบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวไอ้ต้นเบาบาปนี่แหละค่ะมันจะเป็นประโยชน์เพราะเวลาเขาซื้อทีหนึ่งหลายสตางค์อยู่อันนี้ต้องปิดไหมอ่ะไม่ต้องปิดนี่นะเนี่ยนะต้นยูคาลิปเนี่ยที่มันขึ้นนี่ไงธงมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เวลคัมทุกคนนะคะขอให้ทุกคนได้แก่งกระจานเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ประมาณสัก2นาทีถึงค่ะตอนนี้จอยกำลังพาพวกเราไปทางท่ายางนะคะเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงอาไม่เคยผิดพลาดเกิน2ชั่วโมงครึ่งเลยถ้ารถไม่ติด2ชั่วโมงในช่วงของโควิดคุณแม่เหาะไปเหาะมาหลับอยู่ในรถอามกับหนุ่มพาไปเนี่ย2ชั่วโมงวันนี้อาจจะมีเป้าเอาไว้ตอนประมาณสัก2โมงครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะลูก 6:50 ครับงั้นยายอนุญาตให้ไปอีก15นาทีนะก็พูดได้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถพูดได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได้เราจวนจะถึงบ้านหมอนุ้ยแล้วค่ะเราเห็นเลยว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่อยากจะชวนคนมาลองทำงานกับชาวบ้านแถวนี้ดูเขาปลูกต้นไม้นะคะหมอนุ้ยเนี่ยมีเป็นร้อยไร่อยู่เหมือนกันปลูกต้นกุหลาบแล้วก็ต้นจำปีค่ะแต่ถิ่งที่หมอนุ้ยเอาไปให้เราเมื่อวานนี้400ต้นคืออะไรรู้ไหมคะบัวค่ะบัวสีน้ำเงินนี่ถึงแล้วใช่ไหมอยากทำผิดแล้วพอเห็นควายแถวๆนี้ก็นึกถึงเลยแถวนี้ก็คนส่วนใหญ่มาอยู่แล้วจะรักนะคือตอนแรกมันก็ร้อนๆนะแต่ว่ามันไม่แรงนะถ้าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่า
ดึงน้ำจากฟ้าลงมาได้อ่ะมันไม่ใช่เงาของฝนเมื่อใดที่มีน้ำชีวิตก็งอกงามถึงแล้วจ้าเรามารู้จักบ้านหมอนุ้ยกันตำสยามคือบ้านหมอนุ้ยหมอนุ้ยบอกตอนนี้ตำอะไรก็มาทางนี้เลยค่ะหมอนุ้ยมาลูกมาโอ้โหเห็นไหมคะอ่ะหมอนุ้ยมองหน้ามองหน้ากุหลาบโอ้โหเนี่ยดูสิดีเลยเดี๋ยวไปให้คุณหมองดงามมากนะคะสวยงามหอมจรุงอันนี้คือจำปาทองค่ะจำปาทองเดี๋ยวเอาไปตอนที่ไปที่เอเชียไฟอาร์ตดีไหมหอมมากเลยมนุ้ยเปิดหน้าก็ได้ไหม นี่ดูสิเวลาคุณแม่มาอยู่ที่นี่แรกๆนะคะถ้าคุณแม่มาเช่นวันนี้คุณแม่จะมาดอกไม้ทั้งสองดอกเนี่ยแล้วจะมีดอกบัวอีกอย่างนะคะที่จะมาอยู่ที่ห้องนอนของคุณแม่หมอนุ้ยทำจนกระทั่งวันนี้รู้ว่าคุณแม่จะเข้าไปตรวจสุขภาพยังมีดอกไม้ไปฝากคุณหมอเลยงดงามมากนะคะจากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมอนุ้ยอยู่วันนี้ใช่ไหมอยู่ค่ะแล้วเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวคุณแม่กลับมาวันอาทิตย์นะจ๊ะกลับมาวันอังคารค่ะโอเคพูดอะไรหน่อยสิคะสวัสดีค่ะสู้ๆสู้ๆค่ะก็ตามสยามเมื่อไหร่เปิดร้านอ่ะไม่เปิดแล้วค่ะจริงเหรอไม่ต้องเป็นคุณยายทานอย่างเดียวจริงเหรอถ้าอย่างนั้นฝากขอบคุณเด็กๆด้วยนะวันนี้ได้ออเดอร์เยอะเลยได้ดอกบัวกี่รอกี่กี่วันนี้มีโปรแกรมส่งสเปน72โลแห้ง72โลแห้งนะคะกี่สตางค์รู้ไหมคะไทยเท่ากับ720กิโลสด720กิโลสดกี่ตังค์อ่ะบอกได้ไหมไม่บอกก็ได้ได้เหรออันนั้นที่เนี่ยโควิด90,000กว่าบาทอ่ะเป็นแสนเห็นไหมคะแค่มีดอกจำปาจำปาในนั้นไม่มีน้ำอะค่ะเดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงจ้ะดูสิยังห่วงดอกจำปานะจ๊ะก็ไปรับเงินแสนนะจ๊ะมาพระธรรมคุ้มครองลูกขอบพระคุณนะคะค่ะน่ารักไหมคะตอนนี้มีคนดูอยู่เยอะนะหลายร้อยเดี๋ยวจะมาอุดหนุนนะคะจ้าจ้าพระธรรมคุ้มครองลูกค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรักระหว่างทางเนี่ยค่ะตำสยามถ้าเข้าไปในนี้นะคะเป็นห้องแอร์เล็กๆแต่โอ้โหน่ารักมากตอนมาครั้งแรกทำงานกับเด็กๆที่นี่ต้องมาพักที่นี่แหละค่ะเพราะมันร้อนมากเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามิตรภาพสำคัญที่สุดหมอนุ้ยก็เป็นคนที่ทำการงานชอบหมอนุ้ยเป็นคนที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าชีวิตมันสู้นะหมอนุ้ยบอกเคยล้มมาแล้วนะไม่ได้ล้มธรรมดานะหมอนุ้ยเล่าอ่ะล้มเป็นร้อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาเนี่ยมีที่ดินแถวเนี้ยเป็นร้อยไร่แล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็นน่ะเห็นไหมคะวันเนี้ยส่งกี่ดอกล่ะดอกบัวน่ะงั้นถ้าเราขยันเราตั้งใจการงานชอบคือไม่เบียดเบียนเขาบอกเลยเขาเคยเป็นนักการเมืองนะแต่ตอนนี้เขาไม่เป็นแบบเป็นเนี่ยค่ะเป็นชาวพุทธที่ทำหน้าที่ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรอย่างไรการงานชอบก็คือการใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนเขาเคยถูกชวนที่จะให้ทำอะไรสักอย่างนึงคุณแม่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ในที่สุดอ๋อปลูกกัญชามั้งตอนแรกหมอนุ้ยบอกปลูกบัวดีกว่าเพราะว่าบัวที่จะส่งวันนี้ที่สเปนเนี่ยมันไปช่วยชีวิตคนนะคะแล้วก็เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตของเราด้วยการดำริชอบคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ใช้วาจาของเราส่อเสียดเพ้อเจ้อใช้ชีวิตของเราอย่างเคารพชีวิตเป็นคือไม่ประมาทขาดสติการงานชอบในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะนำมาซึ่งมิตรภาพค่ะมิตรภาพสำคัญที่สุดรวยยังไงก็ต้องการมิตรภาพต้องการความเป็นที่รักเพราะเรารักคนอื่นเป็นเรารู้ว่าเราจะลงทุนอย่างไรให้คนอื่นมีความสุขกับเราด้วยเรารู้ว่าเราจะเป็นดอกไม้ที่หอมทนลมขอดอกไม้ของหมอนุ้ยอีกทีสิคะลูกคือมันสวยซะจนคุณแม่รู้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยนะลงขอยืมแป๊บหนึ่งลูกเราจะเห็นว่าบนโต๊ะอาหารของคุณแม่ที่เราทำงานเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยเราจะเห็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำจนคนอื่นรู้สึกว่าหอมไปนอกจอเลยก็เพราะหมอนุ้ยให้ไงการงานชอบคือมันต้องให้คนอื่นด้วยมีชีวิตเพื่อการดำรงอยู่อย่างสงบเย็นแล้ว
ต้องเป็นประโยชน์ด้วยรายการของเราจะพูดเสมอว่าเดินทางไปเจอนั่นเจอนี่สงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะวันนี้ก็เลยอยากจะขอปิดรายการว่าการทำการงานชอบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณปฏิเสธโลกนะคุณก็ยังขายน้ำหอมกุหลาบคุณก็ยังมีกลิ่นของน้ำหอมระเหยจากจำปามีดอกบัวมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนตื่นยังอรุณทองก้อนเดี๋ยวก่อนไปนะแวะหาแม่ตุ๋มก่อนนะไปดูระดับน้ำให้คุณแม่ด้วยและเราก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หมูปล่อยสอนคุณยายหมูปล่อยเลือดกำเดาไหลยายก็บอกว่ามันมาจากความเครียดด้วยนะการที่เลือดเราไหลเนี่ยแล้วเราไม่ตกใจเราเห็นมันแล้วเราควบคุมลมหายใจได้ถ้าเราควบคุมลมหายใจได้เราจะควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นได้เพราะเราไม่กลัวเมื่อใดที่เราสอนเด็กแล้วเราบอกเด็กว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นรองเท้าหลุดไม่เป็นไรลูกเราเก็บได้ในกรณีนี้คือการให้ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาการงานชอบคือการรู้จักการแก้ปัญหาเมื่อเราควบคุมลมหายใจได้เราควบคุมแม้กระทั่งเลือดในร่างกายของเราได้คุณยายเคยมีเด็กที่ค่ายมวยสอเพลินจิตนะเขาบอกกับลุงหยูซึ่งเป็นเทรนเนอร์นะลุงหยูเนี่ยถูกยิงแล้วลุงหยูก็ตกใจเลือดมันก็ทะลักป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 ักนักมวยของค่ายสอพลจิตฝึกอานาปานสติแล้วคุณแม่ก็สอนว่าถ้าเธอควบคุมลมหายใจได้เธอจะควบคุมสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เด็กนักมวยบอกลุงหยูกลับไปที่ลมหายใจเมื่อลุงหยูควบคุมลมหายใจได้เลือดก็ไหลออกมาจากตัวน้อยลงชีวิตก็รอดฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราหายใจเป็นเราจะไม่ตายถ้าเป็นเราจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้วันนี้การงานชอบของเราก็คือหายใจให้เป็นค่ะเมื่อหายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นควบคุมลมหายใจได้ควบคุมสถานการณ์ที่ชีวิตของเราต้องเดินทางไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าได้หรือเสียได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราจะไม่ตายทั้งเป็นวันนี้การเดินทางของเราที่จะชวนทุกคนให้มีการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นนักลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องเริ่มขับเร็วขึ้นคุณแม่ก็จะขอจบรายการตอนนี้จะพบกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นช่วงอาหารค่ะแต่10 โมงครึ่งคุณแม่จะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตเพื่อดูการงานชอบว่าการรอพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นอย่างไรเล่าจะถ่ายทอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้มีผู้เริ่มเข้าปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะคุณยายก็ไปรับหลานๆด้วยแหละแม่เปิ้ลก็จะพาหนุนกับหนังมาปฏิบัติที่ธรรมาสมก็ยินดีต้อนรับคุณยายก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถาน2คือหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ยายตุ๋มอยู่ค่ะรอก็รอแม่นกสินใจด้วยจะมาปลูกต้นไม้วันเสาร์แล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ